สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่23สิงหาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1549.01 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 3.41 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.22%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 76,000 ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารขนส่งการเงินอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มอาหารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเคมีและก็กลุ่มพลังงานโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเอราวัณราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.97%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้กำไรจะเติบโตได้ทั้ง year on year และก็ Q on Q ตามภาวะการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของ CPW ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.43% SPVI บวกขึ้นมา 3.92% ก็ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาแรงนี้ได้แรงหนุนมาจากกระแสการเปิดตัว iPhone 15ที่จะมีขึ้นในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้ทางด้านของ JMA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.45% JMT บวกขึ้นมา 3.98% Singer บวกขึ้นมา 4.90% SGC บวกขึ้นมา 3.45% แล้วก็ J บวกขึ้นมา 6.25%ซึ่งก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาหนุนยังคงได้รับแรงเก็งกำไรมาจากการที่ผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าแนวโน้มผลประกอบการนั้นน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็ปีหน้าปี67นี้คาดว่ากำไรนั้นจะขึ้นทำ All Time High ทางด้านของกันกุลราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.60% ก็เป็นการเก็งกำไรจากประเด็นที่ทางด้านของประเทศเยอรมนีนั้นมีการผ่านร่างกฎหมายในการเปิดรับกัญชาซึ่งก็จะช่วยหนุนอุปสงค์ให้เพิ่มกันขึ้นมาแล้วก็ทำให้กันกุลนั้นสามารถที่จะส่งออกกัญชาไปได้มากขึ้นทางด้านของ BCPG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3% หลังจากที่รายงานกำไรปกติในไตรมาส2ปี66นั้นเติบโตไปได้ 14% year on year ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะสามารถรับรู้โรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศลาวเพิ่มได้แบบเต็มจำนวนทางด้านของ TOA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.74% ก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้นั้นน่าจะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ทางด้านของ TU ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.92%ทางด้านของผู้บริหารก็มีการระบุว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นั้นจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกเนื่องมาจากทางด้านของลูกค้านั้น inventory ก็มีการปรับลดลงมาจึงทำให้มีการสั่งสินค้าเพิ่มเติมกันขึ้นมานอกจากนี้ยังมีการปรับราคาสินค้าขึ้นแล้วก็ต้นทุนบางส่วนก็ทยอยปรับลดลงมาด้วยทางด้านของ Jazz ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.52%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าการอนุมัติในส่วนของกสทช.ที่เป็นดีลของ Triple T Broadband กับ Jazz If กับทางด้านของ Advance นั้นน่าจะแล้วเสร็จในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ทางด้านของ SB Next ราคาหุ้นวันนี้ขึ้นไปชนซีลิ่งบวกไป 30.64% โดยทางด้านของบริษัทนั้นได้มีการแจ้งว่าได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เพื่อที่จะขยายธุรกิจ Vending Machineกว่า 12,500 ตู้ครอบคลุม47จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็จะมีการเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจเชื่อม Ecosystem กับกลุ่มสบายเทคโนโลยีอีกด้วยทางด้านของ AI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 17.89% แล้วก็ AIE ราคาขึ้นไปชนซีลิ่งบวกไป 30.16% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ดีหนุนจากยอดขายลูกถ้วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ Stecon ราคาหุ้นวันนี้ติดลบไป 3.66% ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกระดกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เก่งกำไรกันในส่วนของประเด็นการเมืองทำให้ปรับตัวกันขึ้นไปได้ค่อนข้างจะแรงทางด้านของเมเจอร์ราคาหุ้นติดลบไป 3.97% โดยในวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นละ50สตางค์ส่วนทางด้านของ InTouch ก
ราคาหุ้นติดลบไป 2.67% เพราะว่าวันนี้ขึ้น XD ที่หุ้นละบาท47สตางค์และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ